ายต่อไปนะครับที่มารออยู่ผมขออนุญาตข้ามไปสายคุณต้นเนาะคุณต้นปัจจุบันอายุ29ปีครับคุณต้นบอกว่ามีประสบการณ์ของเพื่อนเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผ่านมาแล้ว10กว่าปีและต้นให้ชื่อเรื่องว่านัดกับผีตอน5ทุ่มเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับต้นสบายดีนะสบายดีครับพี่โอ้โหเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะต้นนะวันนี้นะครับผมครับผมพี่ขวัญถามก่อนเลยครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครับพี่ที่อยุธยาอยู่ที่ปราจีนครับพอดีผมมาช่วยน้าทำงานที่จังหวัดปราจีนครับอ๋อที่ปราจีนฝนตกไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ตกครับพี่ขวัญเมื่อ2วันที่แล้วตกครับโอ้โชคดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะร้อนจะฝนอย่างนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆระวังสุขภาพด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมมากันที่เรื่องราวนี้ดีกว่าบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเล่าให้ฟังครับพี่10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมต้องย้อนไปเมื่อ10กว่าปีนะครับพี่ขวัญครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงยุคที่แบบตอนนั้นที่เป็นโซเชียลคือเป็นไฮไฟกับแคมฟ็อกครับพี่หวันครับผมคือพวกผมเนี่ยก็จะมีกลุ่มกันประมาณ 5-6 คนนะครับที่เป็นเพื่อนกันทำงานบริษัทเดียวกันครับตกเย็นกิจกรรมเราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปเล่นเน็ตนะก็คือไปเล่นเกมเล่น YouTube อะไรเงี้ยครับก็ไปกันแล้วทีนี้ก็นั่งเล่นกันได้สักพักนึงครับพี่ครับไอ้เพื่อนผมเนี่ยไอ้จะคนที่ชื่อโจนะครับก็ได้เล่นแคมฟ็อกแล้วได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งในแคมฟ็อกก็มีการนัดแนะกันแลกเบอร์กันนะครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็เห็นแล้วว่าเจ้าโจเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กะลิกะลิผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเอ้ยมีอะไรวะมีสาวเหรอมันก็บอกเออใช่ใช่ใช่เนี่ยผมก็ถามว่าเอ้าสาวที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอยู่ในจังหวัดเดียวกับเราเนี่ยแต่อยู่คนละอำเภออ๋อผมก็เลยอ๋อโอเคผมก็ถามว่าเออแล้วยังไงล่ะบอกเขาจะให้ไปหาแล้วทีนี้พอหลังจากเลิกเล่นนะครับพี่ร้านปิดปุ๊บ4ทุ่มเจ้าโจเนี่ยก็ได้ไปชวนเจ้าช้างเพื่อนผมมีคนนึงไปเพื่อขี่ไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้ก็ออกเดินทางนะครับประมาณ5ทุ่มกว่าถึงนู่นก็เกือบตีหนึ่งพอไปถึงปุ๊บนะครับก็เอาเบอร์เนี่ยโทรหาว่ามาถึงแล้วแล้วปรากฏว่า3คนเนี้ยก็มาครับพี่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า3คนนี้เป็นสาวประเภท2หมดเลยนะครับใช่ครับแล้วพาไปถึงนะปุ๊บเนี่ยพี่ก็ไปรอเขานะครับพี่ประมาณสักตีสามนะครับพี่ขวัญ3คนนี้ก็มาพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกันนั่งคุยกันสักพักนึงก็มีอีก2คนนะครับก็เลยบอกว่าขอตัวที่จะกลับก่อนเจ้าโจเนี่ยก็เลยขับรถไปส่งแล้วให้เจ้าช้างเนี่ยนั่งรอเจ้าโจก็หายไปเลยประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาครับพี่ปั๋นพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็เลยพากันเข้าบ้านว่าเออเนี่ยอยากนอนแล้วนะก็เลยพากันเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะเริ่มแต่ตรงนี้เลยนะครับพาไปถึงบ้านปุ๊บนะครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสาวเพศ2พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดว่าแม่หนูกลับมาแล้วนะแต่พอพูดครับไม่มีเสียงใครตอบรับกลับมาแล้วเสร็จนี้ปุ๊บก็เดินเข้าบ้านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าช้างเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยมันเป็นคนที่ช่างสังเกตและด้วยความที่ว่าไปต่างที่แล้วก็ไม่ใช่บ้านเราครับเจ้าช้างเนี่ยก็สังเกตครับพี่ว่าบ้านเนี่ยทำไมมันเก่าแล้วก็พื้นเนี่ยมีแต่ฝุ่นถึงขนาดว่าเราเดินนะครับพี่ขวัญเป็นรอยเท้าเราขึ้นไปเลยครับพี่หรอใช่ครับแล้วพอเดินเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็พากันขึ้นมาข้างบนนะครับก็เริ่มนอนกัน3คนเลยก็มีเจ้าโจเจ้าช้างผมแล้วก็สาวที่2คนนั้นก็นอนกัน uh-huh. แล้วเจ้าโจเนี่ยเขาคิดว่าเขาหนาวเขาหนาวแล้วผู้หญิงคนเนี้ยสาวที่2คนเนี่ยครับก็เลยไปเอาผ้าห่มมานะครับพี่ขวัญ uh-huh. แต่ผ้าห่มนะครับผืนใหญ่มากคือผ้าห่มเนี่ยสามารถคลุมรถกระบะได้คันนึงเลยครับโอ้ uh-huh. จริงครับพี่ uh-huh. ผืนใหญ่ครับแล้วเจ้าช้างเนี่ย uh-huh. ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันผ้าอะไรวะเนี่ยบอกผ้าห่มคนบ้าเลยมันใหญ่ขนาดนี้ครับเสร็จปุ๊บผมต้องบอกนะครับก่อนผมเลือกเล่าภาพไปหน่อยนึงคือบ้านหลังนี้นะครับไม่มีไฟเลยสักดวงไม่มีไฟแล้วรอบบ้านก็มืดแต่ว่าตรงที่ไปเนี่ยมันมีบ้านคนนะครับแต่ว่าก็ห่างกันแบบว่า
30เมตรหลังนึง20เมตรหลังนึงอะไรประมาณนี้ครับครับครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็นอนไปสักพักหนึ่งเจ้าช้างเนี่ยเกิดปวดท้องครับพี่พอปวดท้องปุ๊บก็เลยถามคนนั้นว่าห้องน้ำอยู่ไหนผู้หญิงก็บอกว่าอ๋ออยู่ข้างล่างเจ้าช้างก็เดินลงไปครับพี่พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บก็ไปตกใจเสื้อตัวหนึ่งที่ไปแขวนอยู่ในห้องน้ำคืออารมณ์เจ้าช้างคือตกใจมากครับว่าเฮ้ยเพราะว่าบ้านไม่มีไฟนะครับพอตกใจปุ๊บก็พังงะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปปรากฏว่าเป็นเสื้อแขวนอยู่ก็ไม่มีอะไรทีนี้เข้าไปนะครับพี่ก็ไปนั่งทำธุระเสร็จปุ๊บพอเราจะตักน้ำนะครับพี่ก่อนเพื่อทำความสะอาดใช่ไหมครับพี่แต่พอจ้วงขันลงไปครับกลับไม่มีน้ำครับผมให้พี่ก่อนนึกนะครับว่าเหมือนห้องน้ำห้องเนี้ยมันถูกปล่อยล้างประมาณ 4-5 ปีครับคือมันจ้วงไปปุ๊บมันเสียงขันน่ะกระทบกับปูนแกะเจ้าช้างก็เลยตกใจว่าเอาไงล่ะทีนี้น้ำมีได้ไงทำไมบ้านคนมันไม่มีน้ำถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่มันก็ต้องมีคนดูแลบ้านพอเสร็จปุ๊บครับเจ้าช้างก็เลยไปหาอะไรมาเพื่อทำความสะอาดชั่วคราวไปก่อนก็กลับขึ้นไปครับและทีนี้หกโมงใกล้เจ็ดโมงเจ้าช้างเนี่ยซึ่งนอนไม่หลับอีกแล้วทั้งคืนเลยเพราะว่าระแวงแล้วกลัวก็เลยสะกิดเจ้าโจว่าเฮ้ยตื่นกลับบ้านเถอะวะเจ้าโจก็ตื่นมาครับแล้วช็อตที่ตื่นนะครับพี่ขวัญเจ้าช้างหันไปมองผู้หญิงคนนี้ที่เป็นสาวเพศสองเนื้อตัวครับพี่ซีดเหมือนคนจมน้ำมาแล้ว 2-3 วันครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เลยสะกิดเจ้าโจบอกไอ้โจมึงดูนี่เนี่ยเจ้าโจก็หันไปก็ตกใจครับเจ้าช้างบอกว่าเฮ้ยกลับมีเชือกกูกลับบ้านพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็รีบออกมานะครับพี่ขวัญก็เลยขับรถกลับบ้านกันแล้วจุดพีคอยู่ต่อจากนี้ครับพี่พอกลับบ้านเสร็จปุ๊บเจ้าโจดันลืมเสื้อลืมเสื้อไว้บ้านหลังนั้นพี่ขวัญฟังใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าได้มีการแลกเบอร์กันนะครับพี่ขวัญโทรคุยกันตอน5 ทุ่มแล้วตอนเช้าโทรกลับไปนะครับพี่เสียงปลายสายเป็นออเปอเรเตอร์พูดว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการแล้วเมื่อคืนคือโทรคุยกันได้ยังไงแล้วก็พยายามโทรคุยกันโทรติดต่อกันพี่ก็พูดคำเดิมว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการอ๋อคือโจพยายามโทรหาแล้วย้ำอยู่นั่นแหละพยายามไปโทรหาว่าเออเนี่ยจะเข้าไปเอาเสื้อนะอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ครับพี่ขวัญแต่ว่าโอเปอเรเตอร์คือที่ให้บริการเนี่ยของเบอร์เนี้ยก็จะตอบอัตโนมัติแล้วว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดใช้บริการใช่ครับพี่ขวัญถ้าเกิดเราปิดเครื่องก็จะขึ้นว่าปิดเครื่องนะครับถูกไหมครับถูกต้องมันการมาขึ้นหนึ่งนี้เสร็จปุ๊บก็เลยหันมามองกับเจ้าช้างว่าเฮ้ยเอาไงดีวะพอดีลืมเสื้อแล้วเสื้อตัวเนี้ยคือเพิ่งซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแพงด้วยอะไรเงี้ยครับเสียดายใช่ครับก็เลยขับรถกลับย้อนไป40 กิโลเพื่อไปบ้านหลังนี้โอ้ไกลมากอ๋อครับไกลมากครับพี่ก็พาไปถึงครับเจ้าโจเนี่ยก็ลงไปแต่เจ้าช้างไม่เข้าไปนะครับเพราะเจ้าช้างเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดแน่นอนเจ้าโจเขาเดินเข้าไปครับพี่ขวัญครับบ้านล็อกบ้านล็อกนะครับพี่แล้วก็มีป้าคนหนึ่งครับที่อยู่แถวนั้นเขาถามว่าไอ้หนูเองมาหาใครป้าโจบอกว่าอ๋อป้าครับผมลืมเสื้อไว้บ้านหลังนี้เพราะเมื่อคืนผมมาบ้านหลังนี้ผมจะมาเอาเสื้อแล้วบ้านนะครับพี่ขวัญปกติชาวบ้านเราตื่นนะครับประตูเนี่ยหรือหน้าต่างเนี่ยต้องเปิดเพื่อรับลมถูกไหมครับแต่บ้านหลังนี้ครับก็ภาพเหมือนไม่ได้อยู่มาแล้ว5 ปีครับแล้วเมื่อคืนเข้าไปคือแล้วทีนี้ครับพี่ขวัญก็เลยป้าก็เลยมาถามว่าไอ้หนูเอ็งพูดหน่อยสิเอ็งมานอนบ้านหลังนี้ได้ยังไงเจ้าตัวบอกจริงครับเมื่อวานนี้ผมมากับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับที่เป็นสาวเพศสองเนี่ยผมมากับพาผมมานอนเขาบอกว่านั่นเอ็งอ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะเอ็งน่าจะโดนเขาแล้วเฮ้ยตัวถามโดนอะไรครับป้าเขาบอกว่าไอ้หนูบ้านหลังเนี้ยเขาตายกันทั้งครอบครัวมา5 ปีแล้วไม่มีใครอยู่พี่ขวัญเขาผมพูดขนหัวลุกเลยครับพี่ขวัญเฮ้ยขนแขนลุกขนแล้วทีนี้ครับไอ้เจ้าบอกว่าป้าโกหกผมเหรอป้าบอกว่างั้นเอาอย่างนี้
ก็บอกบ้านเป็นสองชั้นนะครับพี่ขวัญข้างล่างเป็นปูข้างบนเป็นไม้ครับป้าก็งัดหน้าต่างครับบอกอ่ะเองเสื้อเองอยู่ไหนปรากฏเสื้อเจ้าโจอยู่ในบ้านครับพี่เจ้าโจเดินเข้าไปเอาเสื้อแล้วหันไปขวามือของบ้านครับครับลูกมรณะครับพี่ติดเรียงกันเลยครับพ่อแม่ลูกเฮ้ยรูปของคนในบ้านครอบครัวนี้ที่ตายยกครัวนะถูกต้องครับพี่ขวัญไอ้เจ้าโจวิ่งออกมาเลยครับพี่ทะลุแบบว่าเหมือนคือคนตกใจพี่ปีนหน้าต่างออกมาเลยครับแล้วตาบอกไอ้หนูเอ็งตกใจอะไรตาถามว่าใช่ไหมใช่ไอ้คนนี้ไหมที่มันเอ็งมากับมันเมื่อคืนบอกใช่ครับป้าใช่ใช่ใช่เลยคนนี้แหละครับนอนอยู่กับผมด้วยเมื่อคืนพันนั่นเสร็จปุ๊บเจ้าโจก็วิ่งออกไปเลยพี่วิ่งออกไปหาไอ้เจ้าช้างที่รออยู่ปากซอยไอ้เจ้าช้างบอกใช่ใช่ไหมวะไอ้โจบอกเออใช่จริงๆว่าอย่างที่มึงสงสัยเลยพันนั่นเสร็จปุ๊บพี่ก็พากันกลับเลยครับแล้วประมาณหลังจากนั้นมาได้สองสามวันก็เลยเหมือนประมาณว่าพยายามโทรกลับไปเบอร์นี้ครับพี่ขวัญก็ขึ้นเหมือนเดิมว่าหมายเลขนี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะก็ยังโทรกลับไปอีกอ้าวใช่ครับเพื่อแบบว่าคือมันสงสัยนะพี่ว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูโทรคุยกับเขาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับพี่ครับใช่ครับพยายามติดต่อแต่ก็พูดเหมือนเดิมครับใช่ครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่ขวัญโอ้ไปนอนกับผีถูกต้องครับพี่คือพี่กำลังจะนึกตามว่าโอเคสมัยก่อนเนี่ยแคมฟ็อกนะมันก็มีหนุ่มๆสาวๆที่นัดเจอกันมาแชทกันเปิดกล้องกันนัดกันว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วยิ่งอำเภอเดียวกันหรือว่าจังหวัดเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ไกลหรอกเอาพูดตรงๆถึงแม้ไกลขนาดไหนหนุ่มสาวมันก็มีพลังมีแรงที่จะไปหากันอยู่แล้วถูกไหมเพราะด้วยตอนนั้นเนี่ยเจ้าโจเขาเพิ่งออกมอเตอร์ไซค์มาใหม่ครับกำลังเถื่ออะไรอย่างนี้ครับพี่ขวัญนะครับก็ไวเฟี้ยวอ่ะว่างั้นเถอะนะครับใช่ครับประมาณนั้นที่16-17โอ้แต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยคือช้างเนี่ยช้างเอกใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมบ้านหลังเนี้ยมันดูแบบแปลกๆวะมันดูเก่าจังมันดูแบบไม่น่ามีคนมาอยู่เลยและที่สำคัญคือยิ่งตอนไปเข้าห้องน้ำอ่ะเป็นพี่ก็ตกใจนึกภาพอารมณ์ออกต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนะครับเปิดประตูออกไปปุ๊บเนี่ยเห็นเสื้อแขวนก็ตกใจเหมือนกันเพราะบ้านไม่มีไฟสักดวงอย่างที่น้องต้นเล่าให้ฟังเริ่มต้นบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีไฟสักดวงใช่ครับถูกไหมฮะเปิดประตูไปปุ๊บแล้วที่สำคัญคือมันตอกย้ำความรู้สึกของช้างอยู่แล้วที่เอกใจอยู่แล้วว่าห้องน้ำทำไมมันดูเหมือนไม่มีใครมาเคยอยู่ถึงแม้ว่าผ่านการใช้งานหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำนานๆเนี่ยแต่ว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะมันก็ต้องมีน้ำบ้างแหละถูกไหมใช่ครับพี่ขวัญน้ำคือต้องอยู่ในอ่างใช่ครับมันก็ต้องมีอย่างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำมันใกล้จะหมดมันก็ต้องมีเหลือติดก้นถังก้นอะไรอย่างนี้บ้างแต่อันนี้ไม่มีเลยใช่ครับเนี่ยเอกใจแต่พอลืมตาขึ้นมาเกือบเช้าเห็นสภาพของน้องคนนั้นร่างผอมซีดเหมือนคนจมน้ำมานานใช่ครับแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนที่ตัวของโจและก็รวมไปถึงช้างเนี่ยได้ถามคุณป้าคนนั้นไหมว่าสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งครอบครัวของบ้านหลังเนี้ยคือคุณป้าเขาบอกว่าคือด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาของเขาที่เสียไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ไอ้น้องคนที่ว่าเห็นเนี่ยพี่จมน้ำตายครับใช่ครับโอ้ยครับแล้วพี่ขวัญครับทีแรกคือเรื่องเนี้ยพี่ถึงผมจะฟังมาก็จริงนะครับแต่ผมมาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นตรงที่ว่าวันเดียววันที่เกิดเรื่องว่าก่อนจะไปเพราะเจ้าโจชวนผมแต่ผมไม่ไปครับพี่ขวัญใช่ครับแล้วเจ้าช้างเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมไปถึงแล้วอ่ะทำไมต้องออกมาหาตอนตีสามเออนั่นดิใช่ฮะแล้วตีสี่เข้าบ้านโอ้โหคืออันนี้พูดเลยนะคิดตามนะเหมือนอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวเช้าแล้วผมว่าท่านน่าจะเป็นประมาณนั้นครับเออวิญญาณเจอแสงแดดหรือว่าเช้าอะไรเงี้ยมันคงแบบได้เวลากลับเข้าบ้านเขาแล้วอ่ะใช่ครับเพราะว่าพี่ขวัญตอนที่เจอกันนะครับก็เหมือนผมกับพี่ขวัญเนี่ยเจอเราคือเป็นคนปกติใช่ไหมครับตอนที่เขาไปเจอแต่พอเช้ามาพี่ขวัญเหมือนทุกอย่างมันกลับสู่ความจริงอ่ะพี่ขวัญไม่แล้วทีนี้ย้อนกลับไปก่อนเริ่มต้นที่นัดเจอกันแล้วพอนั่งคุยสักพักเนี่ยสองคนน่ะสาวสองคนที่มาเขากลับก่อนใช่ครับคนที่ไปส่งเนี่ย
ก็คือเจ้าโจครับเจ้าโจนะครับได้ถามโจว่าตอนไปส่งเขาหายไปตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรแปลกๆป่าววะเจ้าโจก็บอกว่าเจ้าโจขับรถไปนะครับพี่เจ้าโจบอกเลยว่ามันคือที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไปถึงปุ๊บสองคนนั้นบอกว่าให้จอดตรงนี้แหละเจ้าโจก็เลยได้รถกลับเจ้าโจก็ยังนึกเลยว่าเฮ้ยผมโทษนะครับพี่ก่อนว่าเฮ้ยกูมาที่ไหนวะแล้วก็เลยอัดเจ้าโจก็ด้วยความแบบเขาก็ยังแบบขนองครับพี่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากครับเพื่อจะรีบกลับมาหาสาวคนนี้ก็เลยรีบบิดรถกลับมาครับโอ้แต่ข้อมูลที่ต้นบอกว่าหายไป2ชั่วโมงแสดงว่าไปส่งไกลมากนะใช่ครับพี่หวานน่าจะไกลนะครับผมคิดว่า2ชั่วโมงนี่มันโหมันไปไหนได้ไกลมากครับ2เวลา2ชั่วโมงแบบโอ้โหโอ้ใช่ครับครับผมหรือผมมองอีกมุมนะครับพี่หวานครับไม่แน่นะครับอาจจะขี่ไปแต่ว่าไม่ไกลหรอกแต่ว่าไม่ถึงทักทีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอกพี่จะพูดคำนี้เลยเหมือนถูกบังตาไว้เหมือนแบบใช่ครับให้เสียเวลาวนอยู่ตรงนั้นแหละจริงแล้วไปไม่ไกลหรอกใช่ครับพี่ต้องทุกข์ก่อนครับเรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่น่ากลัวหรือว่าได้เห็นแบบน่ากลัวนะครับแต่ว่ามันขนลุกครับพี่เฮ้ยขนลุกนะพี่ฟังจังหวะแบบขึ้นไปแล้วไปเจอสภาพแบบนั้นแล้วตอนปีนขึ้นไปเอาเสื้อตัวเองแล้วเห็นเสื้อตัวเองวางอยู่ตรงบริเวณที่นอนเมื่อคืนนี้แล้วมันเหลือบไปด้านขวามันเห็นรูปของคนตายเต็มเรียงหมดเลยเต็มบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะแล้วที่สำคัญพี่ขวัญไปเห็นรูปไอ้คนที่นอนด้วยเมื่อคืนเนี่ยครับพี่โอ้ยอ้าวครับผมขอบคุณมากต้นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เพื่อนเจอมานะครับแล้วต้นก็ถ่ายทอดได้ดีมากเลยนะพี่บอกเลยนะครับโหผมตั้งใจนะพี่หลังจากนั้นที่ผมโทรไปเล่ากับพี่ขวัญเรื่องจริงหรือไม่เนี่ยผมก็มานั่งพยายามนึกว่าเฮ้ยเราเคยแบบไปนึกถึงเรื่องนี้พี่โอ้โหโทรไปหาเจ้าช้างแล้วบอกช่วยเล่าให้ฟังในเรื่องนี้เอองั้นคราวหน้านะไปสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มเรานะครับถ้ามีเรื่องเล่าอีกก็จะโทรมาที่เดี๋ยวช็อกก็ได้โคช็อกก็ได้นะครับผมพี่ขวัญโอเคขอบคุณมากครับต้นครับพี่ครับสวัสดีครับ